ธิดารักคุณคริสจริงๆเหรอคะเข็มน่าจะเป็นคนที่เข้าใจพี่ที่สุดเข็มน่าจะเป็นตัวอย่างให้พี่ได้เห็นมากกว่าว่าผู้ชายคนนั้นร้ายกาจมากแค่ไหนเขาควรจะเป็นคนที่เราควรไปให้ไกลที่สุดแต่พี่ดากลับวิ่งเข้าใส่พี่มีเหตุผลของพี่เหตุผลอะไรบอกเขมมาสิว่าเหตุผลอะไรพี่ก็อยากแต่งงานกับผู้หญิงทั่วไปพี่ดาเปลี่ยนใจเร็วเหลือเกินนะคะเพิ่งพูดหยกว่าชีวิตพี่ไม่ต้องแต่งงานก็ได้ทุกอย่างในโลกนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงได้เสมอถึงเวลาแล้วที่พี่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณคิดเขาฆ่าเข็มทั้งเป็นเขาทำลายชีวิตน้องสาวพี่ได้ขนาดนี้พี่ยังไปรักคนเร็วๆอย่างนั้นได้ยังไงพี่รักเขาไปแล้วรักตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่แรกที่รู้จักกันใช่ไหมที่พี่ดาพยายามดึงเข็มออกมาจากเขาก็เพื่อตัวพี่ดาเองพี่ดาอยากได้คุณคิดไว้เองเข็มไม่ได้โกรธแต่เข็มรู้สึกสมเพชพี่มาก